สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้มานำเสนอแกงสายบัวผักขยงเจนะผมเป็นอ่านมังสวัสดิ์เจแบบไม่จำเจช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลเจแล้วนะครับผมก็จะเศษปลาซาบะไปทอดก่อนนะผมมันจะมีปลาซาบะกับเศษปลาซาบะแต่เศษปลาซาบะจะอร่อยกว่าพริกแกงเราสามารถดูใน YouTube ของผมได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบก็จะมีพริกแกงธรรมยามีข่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกแห้งกะปิแค่นั้นเองตามให้มันละเอียดแค่นั้นนะครับผมเราตั้งน้ำให้เดือดใส่พริกแกงลงไปพอใส่พริกแกงลงไปพอพริกแกงหอมน้ำเดือดแล้วใส่สายบัวลงไปแล้วปิดฝานะครับผมต้องน้ำไม่เดือดไม่งั้นสายบัวจะดำนะครับผมเสร็จแล้วเราก็ใส่ปลาซาบะที่เราทอดลงไปทำไมต้องทอดทอดเพื่อไม่ให้น้ำมันขุ่นเพราะว่าปลาซาบะเนี่ยมันปลาทุกอย่างทุกนี้อ่ะที่อย่างเจมันจะมีส่วนผสมของแป้งนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแกงจืดแกงอะไรถ้าเราไปทอดก่อนแล้วมาใส่แกงจืดเนี่ยมันจะน้ำมันจะใสใช่ไหมปรุงด้วยรสดีเจหรือว่าผงชูรสนะผมเราจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งขนอเจซีอิ๊วขาวปลาร้าเจแค่นั้นเองนะผมปรุงให้มันขึ้นทำกับข้าวทำตามสไตล์ตามสไตล์ของที่เราชอบนะผมประมาณนี้ผมใส่ซีอิ๊วขาวไปใส่ผงชูรสไปแล้วก็แค่นั้นแหละแล้วก็ปลาร้าเจแค่นั้นส่วนเกลือไม่ได้ใส่เพราะว่าเกลืออยู่ในพริกแกงอยู่แล้วนะผมประมาณนี้แล้วเราก็ชิมรสชาติตามที่เราโอเคถ้ารสชาติไม่โอเคนะผมเราก็ค่อยนั่นอันนี้ขาดปลาร้ายังไม่ใส่ปลาร้าชิมแล้วปลาร้าของคุณยายทองดีนะผมสั่งมาจาก Lazada Shopping กลิ่นของเขามีความหอมนะผมปลาร้าจริงๆเลยนะผมไม่ได้เหม็นนะแต่หอมปลาร้าเขาหอมสั่งได้ใน Lazada Shopping เสิร์ชชื่อเข้าไปว่าปลาร้าเจคุณยายทองดีนะผมจะขึ้นมาเลยนะผมแล้วก็ชิมรสชาติไม่โอเคไม่ขึ้นแล้วก็ใส่ปลาร้าไปเพิ่มนะผมจืดแล้วก็ใส่เกลือใส่ซีอิ๊วขาวอะไรไปนะผมถ้ามันยังไม่นัวปลาเจจบเลยนะครับผมขนอสักก้อนก็ได้ประมาณนี้อัตราส่วนนะครับไม่คงที่สูตรผมจะลงไว้ให้ใต้ลิงก์ข้างล่างมีอะไรก็เข้ามาพูดคุยชมกันได้ก็ขอบพระคุณที่ติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับผมเราปรุงเสร็จแล้วเราชิมนะผมก็เยี่ยมใช่ไหมรสชาติโอเคแล้วเราก็จะใส่ใบขยงลงไปผักขยงนะใบบ้านผมก็จะเรียกใบอีอ๋อมันนะแต่ละภาคแต่ละจังหวัดเขาจะเรียกไม่เหมือนกันเนาะประมาณนี้แล้วเราก็ปิดเตาพร้อมจะเสิร์ฟนะครับน่าทานนี่แหละครับลองไปทำทานดูนะครับผมเป็นเมนูที่หาได้ง่ายๆสายบัวหาได้ตามท้องนานะครับผมช่วงนี้ก็หน้าฝนนะครับผมผักขยงปีนึงหาทานได้ครั้งเดียวก็คือหน้านาหน้าฝนนะครับผมประมาณนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้นะครับผมขอบพระคุณนะครับผมให้กำลังใจกันตลอดมาเทศกาลเจมีความสุขนะครับ